it, let's do it. Come and take a look around, enjoy it, let's do it. This isn't radio. How you like that?สวัสดีค่ะดนตรีสีสันโมเดิร์นเอนเตอร์เทนวันนี้มาพูดถึงสาวๆ Blackpink ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ประดับแนวหน้าของโลกที่กระแสแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่กับ Pre-release single คือเพลง How You Like That ที่ปล่อยมาในวันที่26มิถุนายน2563ช่วงเวลา 16:00 น.ตามเวลาประเทศไทยกันค่ะที่ชาว Blink ทั่วโลกถือเป็นวันประวัติศาสตร์อีก1วันของ Blackpink ที่ต้องจับตามองอย่างมากเพราะสาวๆ Blackpink ไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่มาเป็นเวลานานนับปีแล้วนะคะจากการรอคอยที่ยาวนานของแฟนๆทำให้การปล่อยเพลง Pre-release single ในครั้งนี้เป็นที่กล่าวถึงอย่างมากในกระแสระดับโลกเลยทีเดียวค่ะและเมื่อหลังจากเพลงและมิวสิกวิดีโอถูกปล่อยออกมาเพียงไม่กี่ชั่วโมงส่งผลให้ยอดวิวเพลงทะยานพุ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องใน24ชั่วโมงแรกมีผู้ชมมากถึง 82.4 ล้านวิวทำลายทุกสถิติบนโลกกลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่มียอดวิวสูงสุดใน24ชั่วโมงแรกบน YouTube ไปเรียบร้อยแล้วค่ะและพุ่งขึ้นเป็น100ล้านวิวในเวลาอันรวดเร็วใช้เวลาเพียง32ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนี่จึงถือเป็นสถิติประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการ K-POP วงแรกของโลกที่ทำลายสถิตินี้ได้ในระดับโลกเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้เพลงดูที่ปล่อยออกมาในวันที่15มิถุนายนปี2018ที่ผ่านมานั้นตอนนี้มียอดวิวสูงถึง 1,200 ล้านกว่าวิวแล้วใช้เวลา1ปี9เดือน8วันกับอีก18ชั่วโมงถือเป็นสถิติแรกของเพลง K-POP ที่สามารถทำได้สูงลิ่วในเวลาอันรวดเร็วเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวค่ะนอกเหนือจากยอดวิวที่ทำลายสถิติต่างๆได้มากมายแล้วสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากอีกอย่างหนึ่งก็คือลุคในเพลงนี้ของทั้ง4สาวไม่ว่าจะเป็นลิซ่าเจนนี่โรเซ่และจีซูที่ถือว่ามิวสิกวิดีโอเพลงนี้สร้างความแปลกใหม่ให้แฟนๆร้องกรี๊ดกันอย่างฉากต่อฉากเพราะแต่ละลุคของสาวๆนั้นปังและเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งเพลงเลยล่ะค่ะเป็นการขนเสื้อผ้าคอสตูมจากแบรนด์ดังๆระดับโลกมาสลับสับเปลี่ยนในแต่ละฉากให้ว้าวไปตามๆกันรวมถึงลุคการแต่งหน้าและสีผมและความยาวของทรงผมที่เดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวตลอดทั้ง MV งานนี้ต้องบอกว่าทุกจุดของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เป็นที่พูดถึงได้ตลอดทั้งเพลงเลยนะคะรวมถึงการจัดเรียงฉากและสอดแทรกที่มาที่ไปของเพลงและ MV ให้เหล่านักวิเคราะห์ได้มาเล่ากันเป็นฉากๆว่าความหมายของแต่ละฉากนั้นมีที่มาอย่างไรซึ่งแฟนๆสามารถหาอ่านได้ในแฟนเพจต่างๆหรือเสิร์ชใน Google ได้เลยนะคะว่าความในของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นอกจากความปั๊วปังของสาวๆแล้วแท้จริงมีที่มาที่ไปและเล่าถึงอะไรกันบ้างนะคะว่าแล้วก็ลองไปชมมิวสิกวิดีโอกันสักเล็กน้อยเผื่อใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูมิวสิกวิดีโอที่ยอดวิวสูงระดับโลกเพลงนี้กันนะคะ How you like thatอย่าลืมช่วยสาวๆทุบสถิติโลกกันต่อไปโดยการเข้ามาชมเพลงนี้บ่อยๆนะคะดูสนุกดูเพลินดูซ้ำได้ไม่เบื่อแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนตรีสีสันโมเดิร์นเอนเตอร์เทนเราจะมีสกู๊ปบันเทิงให้ได้ติดตามกันทั้งจากศิลปินไทยและต่างประเทศมาอัปเดตด้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Let's go.